ับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านครับสวัสดีครับนักศึกษาในที่สุดเราก็จบแล้วนะครับ15บทนะครับตอนนี้ก็จะเป็นถึงสรุปสาระสำคัญภาคที่3แล้ว5บท5บทหลังนะครับตอนท้ายก็คือบทที่11กับบทที่15นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้เรียนอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็การสรุปสาระสำคัญบทที่ภาคที่3นี้นะครับก็จะเป็นของวิชา MBA 301นะครับเพราะว่าผู้นำและการจัดการวัฒนธรรมองค์กรนะครับก็มีท่านอาจารย์ดร.ต่องนะครับคุณหน้าคุณตากันดีก็จะจบแล้วเรียนหมดแล้วนะครับเนื้อหาเดี๋ยวเรามาสรุปสาระสำคัญนิดนึงนะครับดร.ต่องนะครับดร.กฤษฎาพรรุจิตธรรมงกุลและผมอาจารย์ศักดาศิริภัทรโสพลนะครับเราลองมาดูเนาะวิชานี้เราเรียนอะไรไปแล้วบ้างครับอาจารย์เราก็มีขอบเขตของวิชาเนาะเรามีทั้งหมด5ตอนใช่ค่ะนะครับตอนที่1เรียนแล้วตอนที่2เรียนแล้วตอนที่3แล้วนะครับตอนที่4ก็เรียนไปแล้วตอนแรกก็รู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับคำนิยามทุกอย่างเกี่ยวกับคำว่าภาวะผู้นำครับตอนที่2เรารู้เรื่องวัฒนธรรมองค์กรครับตอนที่3เรารู้ว่าเราจะพัฒนาภาวะผู้นำเรายังไงตอนที่4เราจะรู้ว่าความสำเร็จใช่อันนี้ความไปเรียนแล้วนะครับใช่ค่ะเรารู้เรื่องความสำเร็จของการเป็นผู้นำที่ดีต้องทำยังไงและบทสุดท้ายเป็นผลวิจัยต่างๆที่เราต้องรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมภาวะผู้นำในอนาคตว่าอะไรที่จำเป็นตอนนี้ท่องอย่างเดียวอะไรที่จำเป็นครับซึ่งบทที่ตอนสาระสำคัญภาค3ที่เราจะมาพูดกันนี่ก็คือในส่วนยังอยู่ในตอนที่4ใช่ไหมครับส่วนที่เหลือของตอนที่4อีก4บทนี่นะครับก็ตอนที่4ก็จะเป็นเรื่องของภาวะผู้นำและการพัฒนาผู้นำที่ดีมีประสิทธิภาพนะครับเป็นภาคต่อบทแรกที่เราเรียนไปนักศึกษาจำได้ไหมครับเราเรียนภาวะผู้นำด้านการจัดการทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็มีกรณีศึกษาด้วยนะครับการจัดการเป็นทีมเนี่ยก็ต้องถือว่าเดี๋ยวนี้สำคัญนะอาจารย์เพราะว่ามาคนเดียวไม่ได้แล้วใช่ไหมครับมาเป็นทีมอย่างสตีฟจ็อบหรืออะไรนี่ครับต้องทำงานเป็นทีมนะครับในฐานะผู้นำเนี่ยจะต้องมีภาวะผู้นำทักษะของภาวะผู้นำอะไรบ้างนะครับในการจัดการทำงานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับบทที่12เนี่ยก็จะเป็นภาวะผู้นำการบริหารแบบท้าทายการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลนะครับนักศึกษาจำได้นะครับถึงที่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดขึ้นเร็วนะครับเกิดขึ้นเร็วยุคเทคโนโลยีดิสรัปชันซึ่งอาจารย์บอกว่ามันเป็นวัฏจักรใช่ไหมเป็นเริ่มแต่ยุคโลกาภิวัตน์ก่อนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจนกระทั่งตอนหลังมันเกิดมาเป็นคอนเวอร์เจนใช่ไหมใช่มันเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงอะไรพวกนี้นะครับแล้วผู้นำจะรับมือกันยังไงนี่ก็จะเป็นบทติดต่อก็จะพูดเรื่องประมาณนี้นะครับบทที่13ภาวะผู้นำด้านนวัตกรรมถือว่านวัตกรรมนี่มันใช่ไหมฮะวันนี้ต้องถือว่านวัตกรรมเป็นเรื่องที่เหนือกว่าแผนวางแผนยุทธศาสตร์อีกนะฮะเพราะมันนวัตกรรมคือยุทธศาสตร์แต่มันไม่ใช่การวางแผนมันเป็นแค่ยุทธศาสตร์นะครับบริษัทไหนที่มีนวัตกรรมดีๆก็ถือว่ามีความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับเรายกตัวอย่างเราจะเห็นว่า Apple อย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับก็ต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกนะครับเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนโลกจริงๆนะครับแล้วก็บทที่14ก็เป็นภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของศาสตร์พระราชาเข้ามาด้วยใช่นะครับในบทที่14นี้นะครับตอนที่5ก็จะเป็นผลงานวิจัยและการพัฒนาภาวะผู้นำนะครับซึ่งก็มีงานวิจัยทั้งหมดกี่เรื่องนะครับอาจารย์7เรื่อง7เรื่องนะครับที่นักศึกษาเรียนไปยังคงจำได้อยู่นะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนอีกทีนึงว่ายังจำได้จริงหรือเปล่าโชคดีท่านเป็นนายกวิจัยเนี่ย บทสุดท้ายไม่ค่อยห่วงเพราะว่าท่านผู้เชี่ยวชาญอยู่ใกล้ๆ ไม่ค่อยห่วงบทที่11 นักศึกษาเรียนไปยังจำได้อยู่นะครับ เราเรียนเรื่องภาวะผู้นำด้านการจัดการเป็นทีมทำงานเป็นทีมนะครับก็มีหัวเรื่องอยู่3เรื่องนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับทีมเพราะว่าผู้นำทีมนะครับผู้นำกับการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพนะครับนักศึกษาจำนี่นะครับแผนสรุปนะครับลองมาทบทวนดูนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแนวความคิดของการทำงานเป็นทีมมีตั้งหลายท่านที่นักศึกษาคงจะถ้าไปศึกษาจริงๆก็จะสามารถศึกษาของทอมสันและก็4ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีมมีอะไรบ้างและเกี่ยวข้องกับประเทศของการทำงานเป็นทีมและเราจะทำไงพึ่งพาทีมงานของเราให้รู้เป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ได้ยังไงมีแนววิธีการยังไงในการทำงานเป็นทีมทุกอย่างมันต้องทำด้วยใจไม่ว่ารู้ให้ทีมงานเนี่ยสามารถหลอมเป็นหนึ่งไม่ให้ขัดแย้งเพราะนั้นในการทำงานเป็นทีมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหัวใจสำคัญคือผู้ที่เป็นผู้นำหัวหน้าจะต้องสามารถรู้ว่าสินค้าที่เราผลิตนั้นน่ะมันจะสู่ตลาดได้ยังไง
และสิ่งที่เขาเรียกว่าวิธีการที่จะทำงานเป็นทีมได้เนี่ยมันจะต้องล้อมรวมให้ใจของทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับหัวหน้าเพราะนั้นการทำงานเป็นทีมจะต้องรู้ว่ามันก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านและองค์กรยังไงแต่สำคัญประเภทต่างๆของการทำงานเป็นทีมท่านก็จะต้องรู้ว่าเอ๊ะความถนัดของแต่ละคนเนี่ยสำคัญมากถ้าท่านไม่สามารถเข้าใจเข้าถึงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาไม่มองเห็นประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญเนี่ยการทำงานเป็นทีมนั้นจะเกิดยากเพราะนั้นถ้าเมื่อท่านเข้าใจประโยชน์ปุ๊บท่านก็จะพร้อมใจกันทีว่าภายใต้วิกฤตต่างๆเนี่ยอย่างโควิดมาปุ๊บท่านเห็นไหมไม่จำเป็นต้องบังคับได้แค่กฎหมายจริงๆแล้วคนไทยมีวัฒนธรรมที่ดีมากพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยร่วมมือกันทีเดียวเลยไม่ใช่แค่อะไรนะอยู่กับบ้านแต่คำนึงถึงประโยชน์และโทษว่าเอ๊ะถ้าไม่ทำไม่ร่วมมือปุ๊บผลมันจะกระทบไปถึงตัวเขาเองเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเข้าใจประโยชน์และโทษเราก็จะสามารถมองเห็นทิศทางที่ตัวเองจะต้องควบคุมตัวเองได้ยังไงเพราะฉะนั้นขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนเอกสารทุกอย่างอาจารย์อยากให้ทุกคนค่อยๆจับประเด็นให้ได้ในคำว่าเราทำงานเป็นทีมเราต้องเข้าใจอะไรบ้างในตัวของความเป็นนายและลูกน้องเช่นกันที่เป็นองค์ประกอบของทีมงานเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าองค์ประกอบเนี่ยท่านต้องเข้าใจเลยว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผู้บริหารอย่างเดียวมันเกี่ยวกับผู้ตามและลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพราะนั้นถ้าเราร่วมกันเนี่ยความแข็งแกร่งของทีมเนี่ยจะนำไปสู่เป้าหมายที่บรรลุผลสำเร็จและก่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพก็คืออินพุตน้อยกว่าเอาท์พุตสูงกว่าและขณะเดียวกันประสิทธิผลก็คือเป้าที่ท่านกำหนดไว้ก็บรรลุทุกประการนะและสิ่งเหล่านี้มันจะกลับคืนมายังตัวท่านหมดเลยไม่ใช่แค่ตัวองค์กรอย่างเดียวไม่ใช่ผู้นำอย่างเดียวมันจะย้อนกลับมาถึงท่านและคนใกล้ตัวท่านเช่นกันเพราะนั้นแนวทางทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ไว้ในเอกสารท่านต้องไปค้นหาให้ได้ว่าขั้นตอน5ขั้นตอนของโกเมสกับบานสกินคาร์ดี้ในปี2008น่ะ5ขั้นตอนนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างในขณะเดียวกันท่านจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับคำว่ากระบวนการของการทำงานเป็นทีมเนี่ยการทำงานเป็นทีมหรือการนำทีมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า leading team นะคะเพราะนั้นถ้าท่านไม่เข้าใจท่านจะเกิดการสับสนคำว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยไปศึกษาให้ชัดๆว่า reading team คืออะไร team leader คืออะไร people who are team leader มันคืออะไร mm-hmm. และ the process of and skill involve the reading team mm-hmm. เป็น set of character that makes a good team leader mm-hmm. เพราะนั้นท่านจะมี good team leader ได้ยังไงท่านต้องไปดูขบวนการซึ่งกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นกระบวนการของดูบินซึ่งเขาวางแผนแนวทาง10แนวทางในการพัฒนาผู้นำทีมที่ประสบความสำเร็จและที่สำคัญโมเดลอีกอันที่น่าสนใจก็คือโมเดลภาวะผู้นำของฮิลว่าจะทำไงให้เกิดประสิทธิภาพ4ขั้นตอนนะทั้ง4ขั้นตอนนั่นหมายถึงภาวะผู้นำทีมในประเด็นที่2หลังเราได้คำนิยามหรือกรอบแนวคิดของทีมว่าจะทำงานอย่างไรแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจคำว่าเอ๊ะรับภาวะผู้นำมันเกี่ยวข้องอะไรกับใครมันจะคิดได้ยังไงแนวคิดต่างๆเนี่ยเขามีโมเดลไว้หมดแล้วเพราะนั้นโมเดลที่สำคัญที่ท่านสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์อาจารย์เห็นว่าเว็บไซต์ที่สำคัญน่าจะเป็นแบบอย่างก็เลยนำมาให้นักศึกษาดูในโมเดลอันที่2ก็คือโมเดล Leader from Web นั่นหมายความว่าท่านจะต้องรู้วิธีการสร้างทีมก่อนว่าทีมของท่านจะประกอบใครเป็นหัวหน้าใครเป็นผู้ขับเคลื่อนให้กำลังใจใครจะเป็นผู้กระตุ้นเพราะความสำเร็จอยู่ที่คนกระตุ้นถ้าไม่สามารถกระตุ้นว่างานจะสำเร็จวันไหนและเขาจะได้ผลอะไรกลับมาผลตอบแทนมาและเขาจะต้องทำอะไรบ้างผู้กระตุ้นเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดนะกระตุ้นทีมเนี่ยจะให้เขารู้ว่าเป้าหมายของกรวิธีแนวทางปฏิบัติยังไงและขณะเกิดปัญหาที่สุดเพราะว่าผู้นำสำคัญมากนายจะต้องรู้วิธีการให้กำลังใจรู้วิธีการแก้ปัญหาในขณะทำงานเป็นทีมจะต้องเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเป็นบทบาทที่สำคัญนะครับบทบาทหัวใจของเพราะว่าผู้นำทีมเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นโมเดลทีมเพราะว่าผู้นำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการสร้างทีมให้สำเร็จ
ทีมจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้นำจะต้องรู้จักวิธีพัฒนาทีมของตัวเองให้แกร่งยังไงให้แข็งยังไงและจะต้องใช้อะไรมาซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตกายและให้ใจเขาเป็นใจเราให้ได้เราถึงจะบริบทความเข้าใจเข้าถึงพัฒนามันถึงจะเกิดขึ้นและหัวใจสำคัญถ้าช่วงเวลาเนี่ยในวิกฤตเนี่ยจะต้องแก้ปัญหายังไงไม่เท่ากับการปลุกเราเขาเราจะใช้อะไรปลุกเราอาจารย์ก็ให้วิธีการกับทุกท่านครั้งที่แล้วแล้วเราจะต้องรู้ว่าทุกคนมีจิตวิญญาณแบบไหนมีความชอบแบบไหนเกลียดแบบไหนถ้านายที่ดีต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจสถานการณ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เข้าใจและเข้าใจสถานการณ์และบทบาทความรับผิดชอบทุกอย่างต้องอธิบายก่อนทำงานต้องเข้าใจบริบทของแต่ละคนต้องมีบริบทอะไรบ้างเราถึงจะปลุกเร้าถูกถ้าเราไม่เข้าใจเราใช้อำนาจอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จเราต้องให้ใจด้วยให้เพราะฉะนั้นการเป็นผู้มีภาวะผู้นำไม่ใช่แค่ผู้นำผู้ตามสถานการณ์เป้าหมายหรือแรงจูงใจแต่มันเกี่ยวกับความสำเร็จบางครั้งต้องใช้อำนาจจากตำแหน่งเพราะฉะนั้นลีดผู้นำลีดเดอร์เฉยๆเนี่ยมันก็แค่คนที่มีพรสวรรค์มีกระบวนการในน้อมน้าวจิตใจคนแต่ยังไม่มีอำนาจหน้าที่ยังไม่มีอำนาจถ้าเป็นผู้นำมีอำนาจหน้าที่จะทำให้งานสำเร็จรวดเร็วและตรงเป้าหมายเพราะนั้นท่านต้องเข้าใจคำว่าลีดเดอร์คืออะไรลีดเดอร์ก็คือผู้นำกลุ่มผู้นำทีมเล็กๆแต่ผู้บริหารจะบริหารจัดการโดยระบบไหนระบบราชการระบบภาคเอกชนที่มุ่งเป้าเพราะฉะนั้นการบริหารผู้บริหารเน้นเป้าอย่างเดียวว่าทำยังไงให้ตัวเองชนะและไปถึงเป้าให้ได้จึงเป็นผู้บริหารที่ทำกฎกติกาโดยเฉพาะระบบราชการแต่ขนาดลีดเดอร์ชิพเนี่ยมันจะผนวกระหว่างความสามารถการเป็นผู้นำบวกกับตำแหน่งนี่แหละหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเข้าใจนิยาม3ประเด็นเนี่ยเข้าใจปุ๊บท่านจะเข้าใจทีมเวิร์กกับลีดเดอร์ชิพเป็นยังไงนะคะอันนี้ต้องแยกแยะให้ถูกและสุดท้ายของอาการภาวะผู้นำที่เป็นแบบจำลองไม่ใช่แค่สร้างพัฒนาสนับสนุนปลุกเร้าแต่จะผสานพลังคือซินเนจี้เติมอะไรเป็นพลังให้เขาเนี่ยจาก5นิ้วเหลือมือ5นิ้วนิ้ว1นิ้ว2นิ้ว3ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันใช่ไหมครับนิ้วหัวแม่โป้เป็นยังไงเราต้องเวลาคิดไม่ต้องคิดไกลคิดซิมเปิลคิดง่ายๆใกล้ตัวเราเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามือเนี่ยคือการทำงานเป็นทีมไปซ้ายไปขวาเราจะรู้บทบาทหน้าที่ที่ตัวเองเพราะฉะนั้นยังไม่พอเราต้องรู้วิธีการลดความขัดแย้งเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนเข้าใจบทบาทตัวเองรู้ว่าอะไรเกิดประโยชน์รู้อะไรไม่เกิดประโยชน์ภาวะผู้นำที่ท่านจะต้องจัดการทำงานเป็นทีมต้องลดความขัดแย้งให้สำเร็จเพราะฉะนั้นภาวะผู้นำจะต้องเข้าใจบทบาทในเรื่องของคำว่าครอบนำทำไงให้ความรู้สึกจิตใจของคุณลักษณะของบุคคลพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันนะทำไงให้เข้ามาร่วมมือการร่วมมือได้เนี่ยท่านจะต้องสามารถประนีประนอมเพราะปัญหามันเกิดทุกจุดทุกสเต็ปทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนทำงานเป็นทีมเนี่ยเพราะว่าเรามาจากเผ่าพันธุ์ที่หลากหลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์สายเลือดอารมณ์แต่ละคนอุปนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะนั้นทั้งร่างกายจิตใจทุกอย่างมันต่างกันหมดแล้วก็ภูมิหลังของแต่ละคนร่างกายก็ต่างกันความพร้อมของความเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่มีความต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านจะต้องผนึกกำลังผสานพลังความร่วมมือให้ได้เพื่อให้ความขัดแย้งเนี่ยลดไปนั่นหมายความว่าทุกคนจะต้องเข้าใจคำว่าประโยชน์ตนกับประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ผู้อื่นให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือคำว่าครอบงำบูรณาการหลีกเลี่ยงและยินยอมเหล่านี้ให้มาหันมาสร้างคำว่าร่วมมือกับไม่ร่วมมือว่าผู้นำแบบไหนเป็นแบบครอบนำแบบบูรณาการแบบหลีกเลี่ยงงานไม่ชอบทำงานจะให้เกิดการยินยอมนะอันนี้เข้าไปดูในรายละเอียดท่านจะเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของภาวะผู้นำเมื่อเราเข้าใจภาวะผู้นำเสร็จเราก็จะทำไงให้ทีมงานของเราเนี่ยมันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพหัวใจทั้งหมดอยู่7ข้อ7ข้อของการกำกับการสร้างทีมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งหัวใจอยู่ที่อันที่หนึ่งสื่อสารใช่ไหมอาจารย์ต้องคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ชัดเจนจะต้องสอบทานคำสั่งอย่างที่อาจารย์พูดคราวที่แล้วบอกคำหนึ่งแต่ปรากฏผลออกมามันไม่ใช่อย่างที่บอกคำหนึ่งเพ
ราะฉะนั้นสำคัญมากที่สุดนะคะก็คือการสื่อสารชัดเจนบางทีอาจจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยใช่ไหมใช่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นข้ออ้างไม่ได้เป็นข้ออ้างเพราะทุกคนวันทะเลาะอย่ามาอ้างนะเพราะคุณพูดวันนั้นคุณมาแก้ตัววันนี้มันไม่ใช่อย่าใช้คำนั้นเป็นข้ออ้างเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดลายลักษณ์อักษรและที่สำคัญจะต้องมีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนมีการประสานงานร่วมคือผู้ประสานงานสำคัญมากใครล่ะคือผู้ถือบทบาทประสานงานร่วมให้เกิดทีมเข้มแข็งและที่สำคัญความสำเร็จอยู่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ประสบการณ์ของคนในทีมว่าคนนี้เกลียดอะไรคนนี้ชอบอะไรใช่ไหมใช่มันเป็นยาชูกำลังน้ำหอมที่พรมจิตให้มีความรู้สึกคำว่ามีความสุขที่อยู่ร่วมกันนั่นท่านต้องหาประเด็นนี้ให้ทำงานเป็นสุขก็ดีนะเกิดผลดีทุกฝ่ายนะครับและที่สำคัญจะต้องทำไงให้เกิดความไว้วางใจในทีมไม่ใช่เกิดปัญหาปุ๊บระแวงว่าไอ้นี่ได้ประโยชน์ส่วนตนแถมยังไม่พอเนี่ยไม่เคยขัดหูขัดตาอยู่เรื่อยเพราะคิดเอาความคิดตัวเองเป็นหลักอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องเคารพซึ่งกันและกันแล้วจะถึงที่สำคัญคือจะสามารถกำจัดหรือขจัดปัญหาความขัดแย้งในทีมได้และทำไงให้เขารักกันในทีมมีความผูกพันนะครับและก่อนการศึกษานักศึกษาต้องไปดูว่า บริษัทโตชิบ้าซึ่งขับเคลื่อนนั้นอันนี้เราจะเห็นเนาะตึกสีอิฐสีแดงนะครับตรงถนนวิภาวดีนะครับติวานนท์โตชิบ้าเพราะนั้นหัวใจสำคัญโมเดลที่จะสร้างเวฟเนี่ยนะสรุปเลยว่าสองอย่างที่ท่านจะต้องเข้าใจคือรูปแบบโมเดลของการทำงานเป็นทีมกับขจัดสิ่งที่ขัดจากทีมโดยเริ่มสร้างยังไงพัฒนายังไงทำงานร่วมกันสู่เป้าหมายเพราะนั้นท่านยึดเป้าหมายปุ๊บนะมันจะแก้ปัญหาได้หมดคือทุกคนยอมรับเป้าหมายว่าเราทำอะไรข้ออ้างจะไม่มีนั่นคือทีมงานจะเป็นทีมมากขึ้นและความขัดแย้งก็คือท่านดูว่าประโยชน์ตนกับประโยชน์ส่วนรวมตรงนี้แหละจะเป็นตัวสร้างความร่วมมือนะคะอันนี้คือเนื้อหาประเด็นในบทที่11ครับส่วนบทที่12เดี๋ยวบทที่11ก็มีประมาณนี้นะครับนักศึกษาก็กลับไปทบทวนอีกทีนึงนะครับในเอกสารตำราเรียนแล้วก็เอกสารประกอบการเรียนการสอนใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีวิดีโอนี่อีกนะครับที่นักศึกษาทบทวนมีทั้งหมด2ตอนในส่วนที่บท11นะครับอย่าลืมทำคำถามท้ายบทนะครับตอบคำถามท้ายบทนะครับในเรื่องของกรณีศึกษาของโตชิบ้านะครับโครงการเสมือนอิฐแดงใช่ไหมครับมีความหมายยังไงนักศึกษาคิดว่าอย่างไรนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับการทำงานทำไมต้องมีอิฐแดงใช่ไหมครับทำไมเขาถึงทำอิฐแดงสกิดให้เขานิดนิดมันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์อะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับทำไมเราไปธนาคารนู้นถึงสีเขียวธนาคารที่สีม่วงธนาคารนี้สีชมพูอะไรนี่มันเป็นอัตลักษณ์หรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกับการเป็นทีมไหมมันความรู้สึกความเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมการทำงานเป็นทีมให้เขามีความพวกเดียวกันนะครับแนวทางของการพัฒนาเพราะผู้นำนะครับของอดีตประธานนะครับที่เกี่ยวกับการทำงานมีอะไรบ้างในกรณีศึกษาก็จะพูดไว้นักศึกษาลองไปดูซิว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาหลักการบริหารงานของโตชิบ้านะครับ7ประการนะครับถ้าคิดว่า7ประการที่เขาทำเนี่ยนะครับมันส่งเสริมต่อการสร้างภาวะผู้นำได้ยังไงนะครับซึ่งจริงก็อยู่ในสไลด์นี่แหละครับอยู่ในสรุปอันนี้ถ้านักศึกษาตอบได้ก็ทำข้อสอบไม่ยากแล้วเนาะอาจารย์ใช่ไหมง่ายแล้วนะครับก็ลองไปทบทวนดูไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราดูบท12แล้วเรียนอะไรไปครับเราเพิ่งเรียนไปบท12นะครับก็มาสรุปกันนิดนึงก็เป็นเรื่องของภาวะผู้นำนะครับกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ก็ท้าทายเพราะว่ามันมีดิจิตอลใช่ไหมครับนักศึกษาจำได้ไหมครับเราเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายอย่างทีเดียวนะครับมันมีโมเดลปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงเนาะเรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับถ้าดูอันนี้ใช่ไหมครับก็จะโมเดลการเปลี่ยนแปลงนะครับของเคิร์ตเลวินนะครับแล้วก็การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะวิกฤตนะครับซึ่งโควิดนี่ชัดเลยใช่ไหมอาจารย์นะครับก็ถือเป็นวิกฤตอันหนึ่งนะครับสาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าคนมันชอบต่อต้านเนาะนะครับซึ่งเราก็เรียนไปแล้วว่าเพราะอะไรคนก็ถึงไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันกระทบแล้วก็เมื่อคนเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะหลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกระทบหมดครับจะกระทบหมดเนี่ยมันเกิดการต่อต้านอยู่แล้วล่ะทีนี้เราจะลดได้ยังไงใช่ไหมครับบทนี้ใน 12.5 เนี่ยก็ได้ท่านอาจารย์ก็ได้บรรยายให้พวกเราฟังไปแล้วนะครับส่วนข้อ 12.6 ข้อสุดท้ายนะครับในบทนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางการเปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อความสำเร็จในศตวรรษที่21นะครับเนี่ยเรามีทั้งหมด6
6หัวเรื่องนะครับแล้วก็มีกรณีศึกษานะครับเป็นของ LG Group ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะครับเป็นเรื่องของคำถาม C Education ใช่ไหมครับค่ะรู้สึกเป็นกรณีของ C Ed ใช่ไหมอาจารย์ครับนักศึกษาลองไปดูในหนังสือดูนะครับไปทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับบทที่12เนี่ยเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่2แบบใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะครับเดี๋ยวนะคะบทที่12นะครับอันนี้เปิดในบทที่12นะครับครับเขาจะมีหัวเรื่องเนี่ยนะครับ3เรื่องนะครับในคำถามกรณีศึกษาก็จะถามว่าท่านคิดว่ากลยุทธ์ที่นำมาใช้กำหนดสัดส่วนสินค้านะครับบุ๊กแล้วก็นอนบุ๊กอันนี้น่าจะเป็น C Education แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเป็น 60-40 นะครับเหมาะสมหรือไม่จงอธิบายนะครับเพราะนั้นภาพบทนี้เป็นหัวใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุคปัจจุบันมากโดยเฉพาะบทบาทเชนเอเจนต์จะมีมากขึ้นเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่อยู่ในแผนที่แผนยุทธศาสตร์ชาติคิดว่ามันจะไม่เกิดโรคโควิดมันก็เกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆที่กำหนดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่เราเกิดขึ้นจากองค์กรที่มีการวางแผนหรือไม่มีแบบการวางแผนนะคะเพราะนั้นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของนี่เราพูดถึง 12.1 นะฮะเรื่องของปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนใช่ไหมครับอาจารย์เราก็ต้องรู้ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันมีอิทธิพลทำให้องค์กรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นมากว่ามันมีปัจจัยเยอะแยะทั้งภายในภายนอกค่ะและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมาจากล็อกจิคอนดิเมนชันก็คือหลักการเหตุผลและเกี่ยวข้องกับกระทบต่อจิตใจและกระทบต่อสังคมนี่หัวใจองค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมันเกิดจากใช้ด้วยหลักเหตุผลหลักทางจิตใจและก็หลักสังคมที่จะนำไปสู่สิ่งที่องค์กรกระทบนะคะเพราะฉะนั้น3สิ่งนี้สำคัญมากส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรนั้นมาจากสิ่งที่ผู้บริหารกำหนดขึ้นว่าต้องการเปลี่ยนแปลงนู่นเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ตามแผนอันนี้กรณีถ้าผู้บริหารว่าปีนี้นะฉันจะทำบริหารองค์กรกำไรพันล้านปีหน้าฉันจะ2,000ล้านนี่เป็นสิ่งที่วางแผนไว้วางแผนล่วงหน้าล่วงหน้าครับแต่ขณะเดียวกันมันมีอิทธิพลอย่างเราไม่นึกไม่ฝันว่าดูซิว่าลูกหลานเราไปอยู่ต่างประเทศหมดโควิดมาปุ๊บไม่มีแผนเลยเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี่มันกระทบอะไรบ้างกระทบด้านหลักลักษณะทางประชากรศาสตร์นะฮะและสำคัญไม่ใช่แค่ประชากรศาสตร์อย่างเดียวโดยเฉพาะกลุ่มเขาบอกว่ากลุ่มผู้สูงวัยอ่ะโควิดมานะต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะเพราะว่าโควิดชอบมากคือชอบคนสูงอายุชอบเราไหมจ๊ะใช่ใช่และเศรษฐกิจเป็นไงฮะธุรกิจทำอะไรไม่ได้เพราะว่าธุรกิจตอนนี้ที่กระทบมากที่สุดคือการบินไทยและอะไรอีกคะที่นั่นสายการบินนะสายการบินท่องเที่ยวเนี่ยครับท่องเที่ยวมันหมดเลยโรงงานใหญ่ๆไม่ว่าโรงงานก็กระทบใช่ไหมครับหรือเจริญโภคภัณฑ์เนื่องจากอำนาจซื้อของคนมันลดลงนะใช่ตอนนี้เมื่อวานเนี่ยผมดูข่าวนะอาจารย์เขาบอกว่าคนตกงานนะครับที่ไปขอที่อยู่ในระบบประกันสังคมก็คือมาตรา33เนาะใช่ๆมาตรา33เนี่ยระบบประกันสังคมในคนที่ทำประกันนี่จะมี2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงก็คือมาตรา39 33 33ก็คือบริษัททำงานบริษัทแล้วเข้าหักเงินสมทบนี่แหละครับกับมาตรา39คือจ่ายเองใช่มั้ยครับมาตรา33เมื่อวานนะมีคนขอเยียวยานะขอใช้สิทธิ์ในการที่เขาตกงานหรือไม่ได้ไปทำงานเพราะบริษัทหยุดบริษัทปิดเนี่ยเมื่อวาน 1,500,000 คนแล้วอาจารย์แล้วเขาไปเอาที่ไหนก็จากประกันสังคมนะครับของประกันสังคมนี่คือประกันสังคมซึ่งมี8ล้านคนเนี่ยนะครับวันนี้ขอยื่นใช้สิทธิ์รับตังค์ไปแล้วนะครับประกันสังคมไม่จ่ายไปแล้ว 1,500,000 ครับก็แปลว่าถึงวันเนี้ย 1,500,000 แล้วนะครับแล้วยังทยอยจ่ายเรื่อยๆก็คาดว่าจะมีทั้งหมด2ล้านคน2ล้านคนเนี่ยแปลว่าคน8ล้านคนนี่ตกงาน2ล้านคนหรือมีปัญหา2ล้านคนนี่นะครับแปลว่าเดินมา4คนเนี่ยแต่ก่อนเคยทำงานวันเนี้ยจะมีคนหนึ่งที่ไม่มีงานทำใช่อันนี้ไม่มีงานทำโอ้อันนี้ต้องถือว่าน่ากลัวมากปัจจัยที่ว่าเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ได้วางแผนไว้ใช่ไหมอาจารย์อันนี้ไม่ได้วางแผนครับก็ทำไงครับโควิดวางแผนไม่ได้วางแผนไม่ได้ใช่ไหมแล้วปีนี้เรายังคิดว่าเราจะโต 10% อยู่เลยเนาะไปเลยพอเจอโควิดเนี่ยจากโต 10% ติดลบเลยติดลบเป็น0เลยนะสายการบินเนี่ยชัดเจนเลยนะครับท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทบโรงแรมครับการขนส่งไอ้พวกขนส่งคนนะผู้โดยสารในนะครับเราก็จะเห็นน้ำมันลดราคาใช่ไหมครับหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดว่ามันจะกระทบทั้งลักษณะของประชากรและก็กระทบถึงเศรษฐกิจกระเป๋าตังค์และก็อาชีพ
ขณะเดียวกันการเมืองเห็นไหมก็ต่อสู้ว่าเอ๊ะเราจะแก้ยังไงบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับพ.ร.ก.บางคนก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ที่จริงๆแล้วกฎหมายกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นถ้าคนจะดื้อแพ่งเห็นไหมออกมาร้องเพลงกินเหล้าอะไรเดินทางข้ามจังหวัดเขาก็ไม่แคร์อย่างนี้อันนี้ก็คือปัญหาที่ถูกกระทบมากคือสิ่งเหล่านี้นอกจากกฎหมายการเมืองแล้วยังเกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรมเดิมทีเป็นไงฮะเราอยู่ใกล้ชิดตอนนี้ไงโซเชียลดิสแตนซ์แล้วครับต้องห่างห่างกันหน่อยเขาบอกว่าถ้าอยากจะอยู่กันนานๆต้องอยู่ห่างกันนะอยากจะอยู่กันนานๆมันถูกล็อกเพราะถ้าอยู่ใกล้จะอยู่ได้ไม่นานสังคมวัฒนธรรมมันเริ่มเปลี่ยนละแต่ว่าเทปนี้ต้องอยู่ใกล้หน่อยนะอยู่ไกลมองไม่เห็นอยู่ไกลไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องครับครับและหัวใจสำคัญเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกจริงๆตอนนี้เราจะทำไงให้ชีวิตรอดเราไม่นึกว่าเอ๊ะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าเทคโนโลยีจะมีอิทธิพลปรากฏโรคโควิดมามันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยไม่ว่าอุปกรณ์อะไรอ่ะอุปกรณ์ที่เป็นหน้ากากหรือเครื่องป้องกันหรือยาวัคซีนทุกอย่างเกี่ยวข้องการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เอามาใช้หมดเลยสิ่งสำคัญเนี่ยโลกมันเปลี่ยนจริงและก็การซื้อขายธุรกิจเปลี่ยนมาการศึกษาเปลี่ยนหมดเลยทำไงสิ่งเหล่านี้มันกระทบหมดคำว่าปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นคำว่าซิกมาเทรนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันมีอะไรบ้างซิกไม่กับเทรนใช่ไหมไม่กับเทรนเนี่ยแนวโน้มแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ6ประการนี่นะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนยุคโลกาภิวัตน์แล้วเราตกใจglobalization มาละท่านอะไรนะสุวิทย์เมกินซีเอามาละจากท่านสมคิดบอกว่าโอเคโลกาภิวัตน์เนี่ยเราจะต้องเกิดการอะไรนะmovement ของวัตถุต่างๆว่าโลกาภิวัตน์จะต้องมีการข้ามอะไรก็ตามข้ามพรมแดนมันจะข้ามได้หมดเลยอาจารย์ยังสงสัยสมัยก่อนนะไม่ใช่แค่เงินไม่ใช่แค่โรคภัยไข้เจ็บมันหลากหลายหมดเลยทุนเงินทุนคนจริงเราเนี่ยใช่หมดเลยมันเกิดการเคลื่อนย้ายคลื่นกระแสมันสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงอันที่1คือโลกาภิวัตน์โลกเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะอันที่สองมาจากสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงด้วยท่านจะเห็นไหมเดิมทีปัญหาไม่เกิดอะไรเลยสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้ป่าไม้ถูกทำลายเพราะโลกเปิดทุนนิยมที่คนต้องการรวยเนี่ยมันทำให้ไม่สนใจสภาพแวดล้อมรู้อย่างเดียวว่าจะเอาประโยชน์จากทรัพยากรยังไงชาวมีที่ดินของเราไม่มีไปชักชวนคนอื่นให้ปลูกแล้วก็ทำลายดินก็ถูกใช้เมื่อดินถูกใช้ปุ๊บมันก็ถูกทำลายโดยคนเมื่อทำลายปุ๊บสิ่งที่กระทบมาก็คือเห็นแม่น้ำท่วมอยู่ๆก็มีน้ำท่วมและพายุสึนามิมาทุกอย่างมันเกิดจากตัวเราเองความเป็นมนุษย์เนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ปกติกลายเป็นไม่ปกติและทำสิ่งที่ถัดมาเนี่ยมันเกี่ยวกับค่านิยมของคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมดคนที่เคยกินอะไรเล็กๆน้อยๆสมัยก่อนเนี่ยยังรู้จักข้าวเหนียวปั้นอยู่ได้ละข้าแค่มีข้าวเหนียวปั้นกับมันแต่ตอนนี้ยุคมันเปลี่ยนค่านิยมปัจเจกบุคคลเนี่ยสังคมเปลี่ยนแปลงเขาเองเดิมทีเขามีที่สามารถปลูกผักปลูกไม้ตอนนี้ไปเช่าที่ป่าตอนแรกมีความสมบูรณ์อย่างที่พระเจ้าหัวสอนไว้อะมีป่าก็มีชีวิตแล้วป่าให้ชีวิตแต่ปลูก3อย่างได้ประโยชน์4-5อย่างมันมานะถ้าเราคิดเป็นแต่เราจะมีค่านิยมไม่อยากคิดเพราะคนชอบว่าไอ้ทำง่ายๆนะคุณจะได้ผลตอบแทนเท่านี้คุณทำง่ายๆมันยั่วยวนชักจูงมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงจิตใจที่ควบคุมสมัยก่อนว่าทำดีได้ดีทำชั่วไม่ชั่วนี่มันก็เกิดการเปลี่ยนความคิดว่าทำไงถึงจะทำชั่วแล้วได้ดีมีถมไปมันก็เกิดวิกฤตค่านิยมที่ประหลาดเกิดออกมาการคอร์รัปชันก็จะมีมากขึ้นนี่คือยุคที่3ละยุคที่4เนี่ยเห็นไหมเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาสู่เข้าสู่ยุคดิจิตอลที่ก็ให้เกิดเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่ท้าทายไม่เคยใครคิดว่าทำได้ก็มาละไม่อุปกรณ์อย่างที่สตีฟจ็อบมาอยู่ไกลแค่ไหนก็ไปถึงกันได้เดิมทีคิดว่าโลกกลมมันไม่ใช่กลมมันเป็นแท่งอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ไทยสามารถโทรศัพท์คุยได้เห็นไหมโลกมันเปลี่ยนแปลงละจากความคิดคนเดิมทีว่าคุณจะไปอเมริกาต้องนั่งเรือไปเรือไม่เป็นไรเครื่องบินไปแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องไปละอยู่ที่ไหนก็เห็นภาพกันได้นี่คือสิ่งที่เกิดคำว่ายุคดิจิตอล
และต่อไปเนี่ยจำนวนประชากรเนี่ยคนแก่มากคนเกิดใหม่ก็ไม่มีต่อไปเนี่ยมนุษย์หุ่นยนต์เข้ามาแทนคนเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าอนาคตหุ่นยนต์โรบอทเข้ามาละทำไงให้จิตสำนึกของคนเนี่ยมันสูงกว่าหุ่นยนต์ถ้าไม่งั้นหุ่นยนต์ก็จะมาแทนเราหมดเพราะนั้นคิดใหม่ทำใหม่ได้ในยุคนี้ตอนที่กำลังสตาร์ทอัพธุรกิจสตาร์ทอัพของคนในช่วงภัยโควิดมาเนี่ย New Normal ต้องเกิด New Normal ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราอยู่จุดต่ำสุดเราก็มีโอกาสขึ้นสู่ระดับตัว S จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราเข้าไปอยู่จุดสูงสุดเราก็มีโอกาสร่วงลงมาแต่ถ้าเราฉลาดเราก็สามารถขึ้นรอบ2เป็นสเตจ2เป็นตัว S นั่นเองครับนะฮะเพราะฉะนั้นสำคัญมากการเปลี่ยนแปลงประชากรจะเกิดขึ้นต้องระวังหลังจากยุคดิจิตอลเข้ามาปุ๊บนะฮะการเปลี่ยนแปลงคนยุค Gen X Y Z หรือสูงวัยเนี่ยมันมากและคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่อยากมีครอบครัวไม่อยากมีภาระเพราะชีวิตมันสู้จนเหนื่อยจนเกิดความท้อเพราะนั้นยุคเปลี่ยนแปลงประชากรจะเกิดขึ้นทันทีในถัดไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างยุคโรบอทกับยุคคนเนี่ยเราจะรักษาเผ่าพันธุ์เราได้ยังไงและยุคสุดท้ายเขาบอกว่ามาถึงแค่6สเต็ปก่อนการเปลี่ยนแปลงที่คือการบรรจบของเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีจะไปสิ้นสุดตรงจุดไหนหลังจากถ้าเราใช้จิตวิญญาณควบคุมอย่างแนวความคิดอีลอนมัสก์เนี่ยคิดแบบท้าทายคนอื่นไม่เคยคิดเนี่ยเขาวางคำถามไว้ว่าสิ่งที่ท้าทายของโลกที่จะอยู่ได้จากยุคเทคโนโลยีเนี่ยอะไรที่เหนือกว่าเทคโนโลยีมันอาจจะสูงสุดแล้วมันก็จะตกมาเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่เนี่ยเราต้องมาคิดว่าเมกะตรงเนี้ยมันจะคืออะไรครับก็นี่เป็นเรื่องปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแล้วเรายังมีเรื่องโมเดลการเปลี่ยนแปลงอีกใช่ไหมครับของอาจารย์สรุปสั้นๆได้ไหมครับเพราะนั้นโมเดลเปลี่ยนแปลงเนี่ยขั้นตอนมีอะไรนะครับหัวใจโมเดลของเคิร์สวีรวินเนี่ยคุณจะต้องละลายพฤติกรรมเวลาคุณจัดประชุมสัมมนาเนี่ยคุณเอาไปใช้เลยว่าคนเรามาต่างความคิดเนี่ยจะให้คนเราอ่ะเข้าสู่ยอมรับเป้าหมายที่อันเดียวกันได้ยังไงนั่นหมายความคุณจะต้องอันฟีดก่อนแล้วก็ถึงจะเช้งหรือก็รีฟีสนั่นคุณคิดถึงน้ำแข็งอ่ะน้ำเป็นน้ำแข็งทำไงน้ำแข็งเนี่ยจะไปปั้นรูปอะไรเนี่ยต้องไปแกะสลักถูกไหมแต่จะลายทำเป็นรูปอื่นได้ไหมน้ำแข็งเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องให้ละลายน้ำแข็งก่อนที่จะเอาไปเข้าสู่บล็อกพิมพ์ใหม่นั่นก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ คิดง่ายๆอ่ะเราจะเอาน้ำแข็งอ่ะไปเปลี่ยนรูปยังไงเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ต่างกันวัตถุที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตสิ่งที่เป็นแข็งแกร่งอะไรพวกนี้เราต้องละลายความรู้สึกให้เป็นคนบ้านเดียวกันก่อนสมมติว่าเวลาท่านจัดประชุมเห็นไหมระดับการศึกษาต่างคนแก่คนหนุ่มเขาจะจับเป็นกลุ่มเขาจะแยกกันแล้วก็จะนั่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเขาจะไม่มาคุยกันแต่ท่านจะละลายพฤติกรรมของแต่ละคนเนี่ยที่มีความหลากหลายเนี่ยให้มาเป็นบ้านเดียวกันได้ยังไงถ้าคุณเปลี่ยนแปลงว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันคือครอบครัวเดียวกันอย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยให้การท่านน่ารักมากท่านก็ให้นักศึกษาว่าท่านเป็นผู้บริหารที่กับนักศึกษากับครูบาอาจารย์เราคือบ้านเดียวกันเพราะนั้นการขับเคลื่อนอะไรเนี่ยท่านการเปลี่ยนแปลงท่านก็จะให้เป้าหมายเราก็จะทำด้วยหัวใจเพราะท่านให้หัวใจมาทุกคนก็รักท่านแล้วก็ให้หัวใจกลับนั่นคือพฤติกรรมทุกคนก็จะเปลี่ยนแล้วก็คุณจะฟีดเป็นยังไงขึ้นอยู่กับท่านว่าจะทำยังไงต่อครับก็จะเป็นโมเดลการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้เดี๋ยว เวลาเราเหลือประมาณ12 นาทีครับใช่อาจารย์ก็มีเรื่องของเรายังมีเรื่องการรับมือสาเหตุการต่อต้านใช่ไหมอาจารย์มีหลายสาเหตุมีอะไรบ้างครับอาจารย์ท่านนักศึกษาต้องไปศึกษาที่เราเรียนไปหมดแล้วเนาะทั้งหมดนะว่าจะลดวิธีการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็มีกลยุทธ์ด้วยใช่ไหมครับวิธีการใช้การสื่อสารการเรียนรู้การมีความร่วมท่านจำไว้ว่าคนเราสื่อสารเท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าใจกันถ้าไม่คุยพูดคุยกันหันหลังกันมันมีแต่ไปคนละทางแต่ถ้าหันหน้าคุยกันการสื่อสารเรียนรู้และมีส่วนร่วมเนี่ยจะทำให้ความเครียดหรือการเจรจาหรือการถูกบังคับมันจะลดลงมุ่งไปที่วิสัยทัศน์ที่เป็นเป้าหมายแล้วก็ใส่ใจเขานิดนึงให้กำลังใจหรือเล่าเรื่องอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดการจูนเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันหรือจะให้เข้าดูว่าอันนั้นน่าต้นแบบเขาก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนี่คือหัวใจและท่านจะเสริมอะไรเกี่ยวกับให้สิ่งสนับสนุนโดยสะดวกโดยเฉพาะการฝึกอบรมในความรู้ก็คือการพัฒนาความเป็นผู้นำแต่ละคนจะเกิดขึ้นและหัวใจการเจรจาต่อรองและการสั่งการหรือการควบคุมเหล่านี้ต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราเรียนหมดแล้วนะครับอาจารย์ลองไปทบทวนดูนะครับเราบทที่13นะครับจะเป็น
ภาวะผู้นำด้านนวัตกรรมนะครับก็จะมีหัวเรื่องทั้งหมดอยู่4หัวเรื่องนะครับตั้งแต่แนวคิดนวัตกรรมนะครับนักศึกษายังจำได้อยู่นะเพราะเรียนไปไม่นานนะครับแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับภาวะผู้นำนะครับแล้วก็การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมนะครับเรื่องที่ 13.3 ก็คือคุณลักษณะและพฤติกรรมของการเป็นผู้นำนะครับด้านนวัตกรรมแล้วก็เรื่อง 13.4 ปัจจัยสนับสนุนนะครับปัจจัยสนับสนุนนะครับสร้างนวัตกรรมก็เช่นเคยนะครับมีคิด1หน้าสรุปนะครับมีหัวข้อประเด็นหลักๆมีอะไรบ้างครับอาจารย์ประเด็นสั้นๆแล้วครับหรือ3บทภาวะผู้นำด้านนวัตกรรมนี้ท่านจะยุคใหม่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ไม่ใช่การวางแผนธุรกิจนะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดปัจจัยภาวะผู้นำด้านนวัตกรรมเนี่ยเป็นหัวใจที่จะทำให้เกิดสิ่งอะไรที่ทำให้เราอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นแนวคิดนวัตกรรมเนี่ยมันหมายถึงอะไรท่านต้องเข้าใจว่านวัตกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจับให้ได้ก่อนว่านวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมคือการแก้ปัญหาก็เพราะฉะนั้นจะเห็นว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งใหม่เป็นวิธีคิดหรือวิธีปฏิบัติเทคนิคกระบวนการสินค้าตัวใหม่บริการตัวใหม่แนวทางแก้ปัญหาการตอบสนองความต้องการของบุคคลเหล่านี้ความต้องการขององค์กรเรานี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมหมดได้ทั้งหมดไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแนวความคิดเหล่านี้จึงนำมาซึ่งว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้นวัตกรรมล้มเหลวเรามองปัญหาดีกว่าเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทำให้นวัตกรรมล้มเหลวเนี่ยก็คือความไม่ชัดเจนโดยเฉพาะประเภทของปัญหาท่านยังไม่รู้เลยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นประเภทไหนยังไงเพราะนั้นท่านไปศึกษาความชัดเจนของปัญหาว่ามันมาจากสาเหตุอะไรมันเป็นประเภทเกี่ยวกับนิดเดียวหรือเกี่ยวกับปัญหาที่แก้ได้แก้ไม่ได้เหล่านี้ท่านต้องไปทำความชัดเจนของปัญหาก่อนว่าปัญหาของคุณนั้นอ่ะมันเป็นกลุ่มไหนกลุ่มระยะยาวระยะสั้นหรือว่าไม่มีวิธีใดเป็นวิธีที่ถูกต้องมาก่อนเพราะนั้นคุณจะกำหนดว่าเอ๊ะประเภทนั้นประเภทนี้ของปัญหาบางทีปัญหาในอดีตแก้แบบนี้พอปัญหาใหม่เอาอันเก่ามาใช้ไม่ได้ละนั่นสำคัญที่สุดเพราะนั้นไม่มีวิธีการใดในโลกนี้จะเป็นวิธีที่ถูกต้องที่แน่นอนใช่ไหมครับที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทำให้วิธีการแก้ปัญหาขององค์กรต่างกันนวัตกรรมก็จะต่างกันเพราะนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของปัญหาแต่ละองค์กรมหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยาลัยรัฐปัญหาก็ต่างกันเพราะนั้นนวัตกรรมในการคิดการแก้ปัญหาก็ต่างกันเพราะนั้นเถียงเขาได้เลยตอนนี้ท่านเข้าใจชัดเจนคำว่านวัตกรรมแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนวัตกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหานวัตกรรมที่เป็นวิธีการแก้ปัญหาก็จะต้องมีการระดับความคิดชุมชนร่วมคิดใหม่ทำใหม่นะคะแล้วก็ค่อยกันกองว่าปัญหาเหล่านั้นควรจะแก้และลองทดลองทำแล้วก็ถ้าทำสำเร็จสิ่งที่นำไปสู่พาณิชย์นะคะมันถึงจะเป็นรูปแบบอย่างที่เขาบอกมือถือคิดแค่ว่าอยากจะโทรศัพท์แต่ออกมาเป็นสตีฟจ็อบส์ความคิดของเขาทำงานเป็นทีมแล้วเขาก็ได้มือถือมาให้เราใช้อันนี้เป็นลักษณะของคำว่าแนวคิดของนวัตกรรมการที่จะเป็นผู้นำนวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงแนวความคิดในเชิงคุณที่เรียกว่าการเป็นผู้นำนวัตกรรมต้องหาคนที่เป็นนวัตกรนวัตกรก็คือคนที่มีความคิดนวัตกรรมเป็นของตัวเองใช่ไหมครับดังนั้นองค์กรต่างๆเนี่ยหรือบ้านชุมชนพ่อแม่ต้องสังเกตลูกว่าลูกตัวเองอ่ะมีความถนัดอะไรแล้วเขามีความคิดที่จะสร้างอะไรใหม่ๆเราต้องสนับสนุนเขาเพราะฉะนั้นลูกปัจจุบันเนี่ยจะไปบอกว่าลูกอย่าคิดนะเราจนขนาดนี้เราจะไปถึงดวงดาวเหรอโอ้ยคนที่เด็กวัดเขาก็ยังเป็นถึงนายกรัฐมนตรีชนฤกภัยที่เห็นเนี่ยเพราะนั้นนวัตกรรมการเป็นผู้นำเนี่ยมันสร้างได้เพราะนั้นเราขึ้นอยู่กับคำว่ากล้าคิดใหม่กล้าทำใหม่หรือเปล่าขณะเดียวกันลักษณะภาวะผู้นำเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มคุณลักษณะกับกลุ่มพฤติกรรมว่าถ้าลักษณะคุณลักษณะจะต้องเป็นลักษณะแบบไหนที่จะนำไปสู่ภาวะผู้นำด้านนวัตกรรมเช่นคุณลักษณะที่จะเป็นภาวะผู้นำได้ในเชิงคุณลักษณะก็คือพรสวรรค์พรสวรรค์ของแต่ละคนน่ะคือต้องคิดว่ายอมรับความเสี่ยงได้ไหมมันเกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลและเปิดใจรับหรือเปล่านอกจากเปิดใจต้องเกี่ยวข้องกับวิตกกังวลต้องไม่มีคือในเมื่อกล้าลุยแล้วต้องกล้าทำต้องกล้าคิดแล้วต้องกล้าให้สำเร็จและจิตใจต้องมั่นคง
วันนี้อยากไปพรุ่งนี้ถอยถอยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราต้องสู้อย่างเดียวนั่นคือความเชื่อมั่นในตัวเองและลงมือทำอย่างมีความสุขเบิกบานโอ้วันนี้ได้หนึ่งนิดนึงก็ไม่เป็นไรวันนี้ไม่คิดไม่เป็นไรพรุ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องสำคัญหัวใจคือสืบเสาะหาความรู้หัวใจมากร่วมหลักมากคือองค์ความรู้ไม่มีองค์ความรู้นวัตกรรมก็ไม่เกิดนะฮะจะใช้ในระบบระดมความคิดจากคนอื่นมาสร้างเป็นของตัวเองพัฒนาของตัวเองก็ได้ครับอันนี้เป็นแค่คุณลักษณะถ้าเป็นพฤติกรรมคือการปฏิบัติในการเป็นผู้นำยกระดับนวัตกรรมนะคะก็คือดึงผู้มีความพร้อมเปลี่ยนนิสัยหาทีมอย่างสตีฟจ็อบส์เจอปัญหาปุ๊บก็หาเพื่อนร่วมทีมและเปิดแบ่งปันความคิดและก็เปิดใจรับความหลากหลายปกป้องผู้สร้างนวัตกรรมจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคให้ราบรื่นและรับฟังคนอื่นที่อยู่นอกองค์กรที่หลากหลายต้องฟังเขายอมรับความล้มเหลวปลุกจิตวิญญาณเรียนรู้สร้างกลยุทธ์ชัดเจนในสิ่งที่องค์การต้องการนี่คือหัวใจทั้งหมดนะนักศึกษาก็เรียนไปแล้วนะครับเราลองไปทบทวนอีกนะครับลองมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวบทที่14นี่เป็นผู้ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์นะครับซึ่งเราเรียนไปทั้งหมดมี4หัวเรื่องนะครับเรื่องแรกความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ใช่ไหมครับอาจารย์องค์ประกอบและประเภทของภาวะผู้นำคุณค่าของภาวะผู้นำการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์เรียนไปไม่นานนักศึกษาก็คงจำได้อยู่นี้อาจารย์สรุปสั้นๆเลยก็ได้ครับบทที่14ใช่ไหมครับ14ครับบท14ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เนี่ยหัวใจมากที่ท่านจะต้องเกี่ยวกับกลยุทธ์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับเราจะต้องคำว่าผู้นำเชิงกลยุทธ์กลยุทธ์ก็คือมีเป้าหมายครับเพราะฉะนั้นความหมายท่านต้องไปศึกษามีแนวความคิดที่แตกต่างกันในการจัดการองค์กรโดยใช้เป้าหมายเป็นหลักในการดำเนินงานจัดการยังไงเขาเรียกว่าสร้างฝันวิสัยทัศน์ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ต้องมีวิชั่นเมื่อกำหนดวิชั่นเสร็จก็ต้องกำหนดภาระงานที่จะไปตามฝันให้สำเร็จมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายมีงบประมาณมีอะไรพร้อมและชัดเจนเพื่อเป็นแผนระยะยาวถ้าพูดถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์ก็คือการวางแผนเชิงกลยุทธ์นั่นแหละการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต้องเกี่ยวข้องกับระยะยาวสั้นไม่มีแต่เวลาปฏิบัติเป็นรายปีเพื่อให้รู้ว่าขั้นที่1ทําปีที่1ทําอะไรปี2ปี3เพราะฉะนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยกลยุทธ์ก็คือเป้าหมายเราจะไปไหนตามวิสัยทัศน์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาต้องไปทําความเข้าใจว่าแนวความคิดในเชิงคุณลักษณะแนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมและกิจกรรมผู้นำเชิงกลยุทธ์นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับเนี่ยท่านนักศึกษาต้องไปทําความเข้าใจองค์ประกอบของผู้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ครับในบทเรียนไปฟังและเข้าใจถึงว่าเอ๊ะประเภทไหนเป็นผู้นำกลยุทธ์แบบไหนจะเป็นเหนือชั้นดีจะเป็นซุปมันมีเป้าหมายมีเหนือชั้นและจะเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างความยั่งยืนได้ยังไงถ้าเรามีเป้าหมายยั่งยืนและคุณลักษณะภาวะผู้นำสิ่งเหล่านี้นักศึกษาต้องไปดูว่าลักษณะภาวะผู้นำเป็นแบบไหนและจะต้องพัฒนาตัวเองการพัฒนามีทั้งหมด24วิธีไม่ว่าสัมมนาประชุมการปฏิบัติการระดมความคิดมีเยอะแยะเลยที่ท่านจะต้องไปทำความเข้าใจว่าปัญหาแบบนี้ต้องแก้แบบนี้จะใช้เป็นบทละครดีหรือเรียนรู้ด้วยตนเองโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรณีศึกษาเกมหรือจะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรียนรู้ออนไลน์ประสาทฝึกประสาทสัมผัสพัฒนาจิตศีลสมาธิปัญญาหรือสันทนาการเหล่านี้ต้องดูสถานการณ์เราต้องรอบรู้ทุกด้านโดยเฉพาะคู่แข่งนะคะรู้จุดอ่อนจุดแข็งท่านก็จะบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำเร็จครับก็อันนี้คือบทที่14ส่วนบททุดท้ายครับอาจารย์ผลวิจัยภาวะผู้นำนะครับอาจารย์เอาเรามีนำบทวิจัยอยู่ค่ะหลายเรื่องหลายเรื่องทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นท่านช่วงเวลาสั้นสรุปใช่ไหมครับครับอาจารย์มีเรื่องประมาณ7เรื่องใช่ไหมครับ7เรื่องนะครับจะบอกว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องอันที่1เกี่ยวกับองค์ภาวะคือมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะเกี่ยวกับทำให้ผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือชั้นจัดการโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในระดับขั้นอาชีพเนี่ยศตวรรษ21ต้องเตรียมอะไรบ้างหัวใจของงานวิจัยตัวนี้เราจะพบว่าถ้าต้องการให้เป้าหมายเราคือการเติบโตขององค์กรแบบยั่งยืนเราจะต้องพัฒนาตัวเองด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และนำไม่ใช่แค่หลักปรัชญาเศรษฐกิจแล้วต้องเอาจิตวิญญาณเข้ามาผสมยกกำลังก็จะทำให้เติบโตแบบยั่งยืนได้เพราะนั้นนักศึกษาจำว่าภาวะผู้นำมีตั้งหลากหลายเดี๋ยวไปลองทบทวนว่าเศรษฐกิจพอเพียงคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะเชิงวิสัยทัศน์พฤติกรรมหรือวัฒนธรรมหรือสมรรถนะเชิงวิสัยทัศน์นะเหล่านี้ท่านไปศึกษาแล้วก็ผลวิจัยออกมาแล้วว่าคุณจะต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจพอเพียงกับจิตวิญญาณคือเหนือชั้นในการบริหารจัดการสู่เป้าหมายและแนวคิดที่2ก็คืองานวิจัยเกี่ยวกับความเครียดจิตกายพฤติกรรมนะฮะอันนี้นักศึกษาลองไปดูนะมันมีประโยชน์ในนวัตกรรมยังไงที่จะทำให้นักศึกษาได้ฝึกจิตฝึกกายฝึกพฤติกรรมเวลาเผชิญกับความเครียดจะแก้ปัญหายังไงอันนี้ก็เขาออกมาสรุปให้นักศึกษาเห็นในบทเรียนในเอกสารและมันศึกษาเกี่ยวกับครับก็เรื่องที่เพิ่งเรียนไปนะครับนักศึกษาเมื่อตอนที่แล้วเดี๋ยวนักศึกษาลองไปกลับไปดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ทบทวนนะครับแล้วก็ศึกษาเพราะว่าผู้นำเชิงยุทธในศตวรรษที่1ไม่ใช่แค่การนำตัวเองแต่ต้องคำนึงถึงทำนำทีมและนำองค์กรใช่ครับใช่ครับและหัวใจสุดท้ายท่านต้องดูว่ามีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจมากคือการเปลี่ยนแปลงผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับองค์กรกับการลาออกของพนักงานนี่ก็น่าสนใจนะครับอาจารย์ครับและก็อีกอันก็คือปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ภาวะผู้นำเปลี่ยนแปลงต้องค้นหาแต่ยังมีอีกเรื่องก็คือภาวะผู้นำเกี่ยวกับองค์การอบต.ว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลนั้นควรจะต้องใช้วิธีการกระตุ้นปัญญาแบบไหนของแต่ละบุคคลและสุดท้ายก็คือคุณลักษณะภาวะผู้นำในการบริหารว่าจะบริหารคนยังไงในยุคศตวรรษที่21ก็ทั้งหมดไปศึกษาทั้งหมดก็7เรื่องนะครับก็นักศึกษาก็ไปดูเทปอีกทีนึงนะครับเมื่อตอนที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จบทั้งหมดแล้วนะครับตั้งแต่บทที่1ถึง15ก็จบแล้วแล้วก็วันนี้สรุปอีก3บทนะครับบทที่11 12 13 14 15โดยเฉพาะบทที่15นะครับเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานวิจัยซึ่งนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรปริญญาโทนี่นะครับจะต้องทำก็จะเป็นปัญหาพิเศษนะหรือทำวิจัยให้ได้นวัตกรรมให้ได้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมา1เรื่องนะครับถึงจะจบได้นะครับแล้วก็นักศึกษาก็คงได้ไอเดียนะครับว่าเรียนวิชานี้เราทำหัวข้ออะไรได้บ้างเนาะนะครับต้องก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโลกเราต้องการผู้นำนะอาจารย์นะครับแล้วก็มีข้อสงสัยประการใดติดต่ออาจารย์ได้เหมือนเช่นเดิมใช่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์ต๋องต้องลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าก็จะเป็นปฐมนิเทศแล้วนะครับนะสรุปหมดจบจริงๆนะครับก็เลยอีกตอนหนึ่งนะครับก็ขอให้นักศึกษาได้ติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ